รองคู่เอกค่ำคืนวันนี้ครับเพชรนครต่อเพชรตะวันวันนี้เนี่ยพบกับทางด้านหนุ่มตรังน้อยสิงห์ป้อมปราบครับก็ชกกันในพิกัด109ปอนด์ไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนกันมาก่อนครับปะทะฝีมือกันครั้งแรกเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปซ้อมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่ค่ายมวยต่อเพชรตะวันครับไปปล้ำไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพิษณุราชันปล้ำกับพวกเจ้าฟ้าใหม่สิทธิ์ยอดเซียนนะครับฟ้าใหม่สิทธิ์ยอดเซียนนี่ก็ช่วยป้ามช่วยทวนเชิงให้ด้วยเพชรนครในค่าตัวขึ้นไปแตะ 35,000 แล้วนะครับส่วนหนุ่มตรังน้อยครับ19ปีจากอำเภอกำตรังจังหวัดตรังครับนักชกจากแดนใต้ค่าตัว 30,000 บาทครับเจ้าหนุ่มตรังน้อยเจ้าตัวนี่บอกก่อนเกมเลยว่าวันนี้ตามหนุ่มตรังน้อยมีสตังเยอะแน่ต้องดูครับว่าจะสมกับที่พูดหรือเปล่าครับเพราะว่าต้องเจอกับประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือครับไอคิวมวย108เลยครับเจ้าเพชรนครเด็กภาคอีสานจะแต่ไปซ้อมอยู่ภาคเหนือตอนล่างอยู่ที่พิษณุโลกเมืองสองแควรูปร่างอยู่ที่หนุ่มตรังน้อยจะได้ลอยกว่าครับเตะซ้ายเพชรนครเปิดเกมเดินเข้าหาครับโดนหมัดซ้ายครับวงในกระตุกมาแม่เพชรนครไม่ลงครับเสียบซ้ายครับยัดไส้เข้าไปจับกันอยู่หาจังหวะเหมาะๆนี่ครับแลกกันอยู่ครับวงในโอ้เพชรนครกำลังจะบินตีครับหนุ่มตรังน้อยรอจังหวะหักเหลี่ยมล้มลงไปหมดยกที่3ผ่านไป3ยกครับเห็นเจ้าหนุ่มตรังน้อยได้เปรียบอยู่5ต่อ3ลุยกันต่อยก4เดินแล้วครับเพชรนครเดินต่อครับโดนซ้ายหนุ่มตรังน้อยโต้กลับมาวงในหาจังหวะอยู่ก็ยังตีกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับกระตุกมาเสียบด้วยซ้ายตีขวาหนุ่มตรังน้อยเป็นการช่วงชิงจังหวะเล่นวงในกันแล้วครับคู่นี้ใส่ซ้ายหนุ่มตรังน้อยซ้ายอีกทีครับเพชรนครพยายามจะเดินครับโต้ด้วยซ้ายทีทำลายจังหวะแต่ชกในเกมตั้งรับครับหนุ่มตรังน้อยครับแต่ดูเพชรนครเนี่ยช้าไม่ได้ครับช้าแล้วโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้เจ้าหนุ่มตรังน้อยตอนนี้ยิ่งแต่ยิ่งมั่นใจครับอยู่ที่เพชรนครจะฝ่าตรงแค่นเข้าไปทำได้ยังไงครับครับยัดซ้ายครับเพชรนครเกาะในโกงตัวพยายามที่จะดิ้นให้หลุดแล้วครับอ้าวคลิกล้มลงไปมีหลักเหลี่ยมมาช่วยครับเตะซ้ายนับครับเพชรนครล็อกยังขึ้นคอไม่ได้นี่ครับลัดล่างแล้วตีครับแยกครับแยกเพชรนครต้องเดินแล้วครับสถานการณ์บังคับให้เดินแล้วครับกำปั้นซ้ายโต้กลับมาเกาะนายแล้วตีเพชรนครลูดมาตีขวาแต่ลูกพยายามดีครับเพชรนครเสียบซ้ายครับแต่เจ้าหนุ่มตรังนี่ก็โต้ตลอดเอากดคอลงมาเสียบด้วยซ้ายมานี่ครับทันกันทุกลูกครับคู่นี้โดนซ้ายส่งท้ายไปอีกเม็ดครับหมดยกที่4มี
การแข่งขันในคู่รองนะครับรองคู่เอกศึกเพชรเกียรติเพชรโดยพันโทหญิงเพชรนิชาธีระเดชพงศ์ครับโปรโมเตอร์หญิงของสนามมวยลุมพินีครับคู่พันแอลจัดเอาไว้เป็นรายการเล็กๆครับค่าดู320บาทยกที่5ครับยกสุดท้ายตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่หนุ่มตังน้อยครับได้เปรียบ10ช่วงตัวนี่ครับโอ้ยซ้ายฝังแข้งเข้าไปชายโครงเลยครับแต่เพชรนครนี่แกไม่ยอมอ่ะพยายามที่จะตีตื่นขึ้นมาครับเอาหักเอาเจ้าหนุ่มตังน้อยล้มลงไปลุยต่อครับซ้ายครับขวาขวามาก็ยังโดนซ้ายโต้นี่ครับแกมีลูกพยายามครับเพชรนครเอาละครับมาได้เสียวได้ลุ้นกันในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งเตะขวาติดบังครับโดนซ้ายครับกำปั้นมาอีกโอ้เจ้าหนุ่มตังน้อยตัดสินใจไปรับนี่เดี๋ยวจบไม่สวยครับแต่จังหวะนี้เก็บอาวุธไว้ได้เกมนี้บีบให้เดินนะครับเพชรนครเริ่มจะช้าลงแล้วแต่ยังสู้ครับระฆังไม่ดังก็ไม่เลิกเดินแล้วครับเพชรนครหัวจิตหัวใจดีครับเด็กคนนี้หมดยกสุดท้ายครับการชูมืออย่างเป็นทางการกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งกรรมการครับชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับหนุ่มตังน้อยสิงป้อมปราบเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรนครต่อเพชรตะวันครับก็มีลุ้นในช่วงท้ายนะสำหรับเพชรนครแต่ว่าขาดความต่อเนื่องไปนิดหนึ่งนะครับ